ใหม่ของเราวันนี้ค่ะผู้ชมหรูหราลักชัวรี่เลยนะคะที่สำคัญค่ะเป็นรถสปอร์ตซีดานนะคะที่หลายๆคนถามหาที่สำคัญวันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวเฟซลิฟต์นั่นก็คือคันนี้เลยค่ะ Mercedes-Benz CLS 250 เฟซลิฟต์มาพร้อมกับสีขาวมุกสุดหรูหราเลยนะคะ wow. เดี๋ยวเราไปดูกันบ้างดีกว่าค่ะว่าคันนี้มีความสวยแล้วก็ความเด่นอย่างไรตามมาเร็วก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอบอกว่าความสวยของเขานะคะสะกดทุกสายตามากเลยค่ะผู้ชมตัวเฟซลิฟต์นะคะดีไซน์ด้านหน้าจะมีความสวยทันสมัยมากยิ่งขึ้นสังเกตจากไฟหน้านะคะเป็นระบบใหม่อย่างมัลติบีมด้วยค่ะดีไซน์ก็มีความสวยแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่ง AMG รอบคันนะคะกระจังหน้าแบบไดมอนด์กริลส่วนล้อคันนี้นะคะก็จะเป็นล้อ AMG Line ของตัวเฟซลิฟต์เลยนะคะขนาดถึง19นิ้วค่ะมีความสวยเต็มซุ้มล้อพร้อมคาลิเปอร์เบรกของ Mercedes-Benz ด้วยนะคะด้านบนมาพร้อมกับหลังคาซันรูฟค่ะแน่นอนเพราะว่าคันนี้เป็นตัวท็อปสุดนั่นเองนะคะลักษณะตัวรถค่ะจะเป็นแบบซีดานนะคะเป็นแบบลักชัวรี่คาร์เลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาอยู่ในไทย S Class นะคะแต่ลักษณะตัวถังของตัวรถค่ะตัวหลังคาจะมีความสโลปลาดต่ำนั่นก็คือเป็นดีไซน์แบบคูเป้แต่มาด้วยกันถึง4ประตูสำหรับคันนี้นะคะตอบโจทย์ของใครหลายๆคนเลยค่ะที่อยากได้ทั้งรถสปอร์ตแล้วก็รถซีดานคันนี้นะคะที่สำคัญราคาประหยัดกว่าออกป้ายแดงไปมากกว่าครึ่งเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าออกห้างใหม่กว่า5ล้านเลยทีเดียวนะคะแต่วันนี้ค่ะราคาสุดพิเศษที่เบนเคตั้งไว้นะคะเพียง2,390,000 บาทใครกำลังมองหาหรือว่าหลงหลังรถคันนี้ต้องรีบสแกน QR code แล้วนะคะนอกจากดีไซน์คูเป้ที่เป็นเอกลักษณ์ของรถรุ่นนี้แล้วนะคะกระจกของเขาค่ะก็ยังเป็นแบบเฟรมเลสทั้ง4บานอีกด้วยนะคะแล้วก็ยังมีระบบ Keyless Go Package กล้อง360องศารอบคันแล้วไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างของเขานั่นก็คือสีขาวของคันนี้ค่ะซึ่งเป็นสีขาวมุกนะคะสีเฉดพิเศษมีเฉพาะ S Class แล้วก็มีเฉพาะ CLS ตัวท็อปเท่านั้นด้วยค่ะสำหรับดีไซน์ด้านท้ายคันนี้นะคะจุดเด่นนั่นก็คือไฟท้ายค่ะและเขานะคะก็ยังเป็นต้นแบบของรถอีกหลายๆรุ่นเลยทีเดียวนะคะมาต่อเลือกเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าสำหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดนะคะขนาดอยู่ที่ 2,200 ซีซีกับอีก204แรงม้าเลยทีเดียวนะคะใครชอบรถแบบเครื่องยนต์ดีเซลห้ามพลาดคันนี้เด็ดขาดเพราะว่าตาเร่งเขาดีแบบที่สุดเลยค่ะสำหรับดีไซน์ภายในคันนี้นะคะเป็นโทนสีดำค่ะผู้ชมตัดกับตัวรถสีขาวสวยมากๆเลยนะคะแล้วสังเกตไหมคะว่ากลิ่นใหม่หรือว่าความใหม่นะคะยังเต็มอยู่ทุกอนูเลยค่ะเพราะว่าคันนี้เป็นรถมือเดียวด้วยนะคะมาดูออปชันกันบ้างดีกว่าค่ะตัวเฟซลิฟต์นะคะหน้าจอค่ะจะเป็นดีไซน์ใหม่นะคะแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นที่สำคัญเป็นจอสีอีกด้วยนะคะรวมถึงแผนควบคุมตรงนี้ค่ะก็เป็นดีไซน์แบบใหม่ตัวแอร์นะคะจะเป็นแบบทูโซนค่ะแยกอิสระซ้ายขวาทางด้านหน้านะคะตัวเบาะค่ะจะเป็นแบบปรับไฟฟ้าพร้อมบันทึกตำแหน่งที่นั่งได้3ที่ด้วยกันนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันที่สามารถนะคะปรับในส่วนของการตั้งค่าตัวรถได้ที่พวงมาลัยเลยค่ะโหมดการขับขี่มี3โหมดนะคะคันนี้ทั้งโหมดสปอร์ตโหมดอีโคแล้วก็โหมดแมนนวลค่ะสำหรับพื้นที่ด้านหลังนะคะก็โปร่งโอ่งโถงค่ะสามารถนั่งได้2ที่นะคะเหมาะกับคนที่รักความเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆหรือว่าผู้บริหารท่านใดนะคะชอบความสปอร์ตคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะและสำหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2015เลขไมล์วิ่งมาเพียงแค่ 57,000 กิโลเมตรเท่านั้นค่ะกับราคาสุดพิเศษที่เบนเคตั้งไว้นะคะเพียงแค่ 2,390,000 บาทเป็นรถมือเดียวที่สำคัญประหยัดไปมากกว่าครึ่งเลยทีเดียวนะคะทั้งความลักชัวรี่ทั้งความหรูหราต้องยกให้กับรถคันนี้เลยนะคะเป็นตัวเฟซลิฟต์ออกห้างใหม่5ล้านกว่าบาทวันนี้เราขายแค่2,390,000 บาทต้องรีบแล้วนะคะช้าหมดอดเสียใจแน่นอนค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะจะซื้อรถเบนซ์มือ2ทุกครั้งต้องมีศูนย์บริการหลังการขายเท่านั้นนะคะวันนี้การ์ตูนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะ